สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ห้างอีออนมอลล์ที่สาขาตรงทากาซากินะคะจังหวัดกุนมะตอนนี้ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับใช่เพราะเราอยู่ญี่ปุ่นตลอดครับผมมาอัปเดตสถานการณ์หน่อยฮะก็ที่ห้างดูจากรถจอดคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะพยายามหาพวกซื้อพวกมาสเพิ่มซึ่งหายากมากที่ญี่ปุ่นแล้วก็ลองดูว่าที่นี่จะมีอะไรที่แบบในร้านเขาจะมีขายพวกป้องกันพวกไวรัสอะไรเงี้ยเห็นญี่ปุ่นมีเยอะมีหลายแบบมีพวกห้อยคอมีอะไรเงี้ยก็จะมาดูว่าที่นี่มีขายหรือเปล่าโอเคป้าเดี๋ยวเข้าห้างกันครับถ้าถามผมว่าใส่มาสไหมนะฮะผมก็ใส่แมสเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเราไปที่คนเยอะๆก็ต้องใส่แมสไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยมาดูอะไรครับเชฟก่อนทางเข้าก็จะเห็นว่ามีถังขยะที่แยกขยะอันนี้เป็นขวดพลาสติกอันนี้เป็นกล่องนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงฝาเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่าให้ทิ้งอะไรตรงไหนได้บ้างก็ถ้าเกิดไม่รู้อ่านไม่ออกก็คือดูตามรูปได้เลยอ๋อนี่มีวิธีการทิ้งด้วยนะใช่คือต้องแยกฝาออกมาล้างน้ำก่อนแล้วก็บีบแล้วก็ใส่ลงไปนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่บ้านอยู่แถวนี้ก็คือสามารถเอามาทิ้งได้แต่ต้องทำตามที่เขาบอกขั้นตอนก่อนครับอันนี้ต้องมีล้างก่อนด้วยนี่คือสุดยอดที่มันมีฝาถาดอาหารต้องไปตากแห้งด้วยใช่แล้วก็เอามาทิ้งเป็นไงญี่ปุ่นเข้มงวดมากสามารถสำนึกเขาดีมากค่อนข้างสะอาดเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยดีมากเลยคือจริงๆถ้าญี่ปุ่นแบบเป็นแถบที่เป็นแบบต่างจังหวัดหน่อยอะเอ็มว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าบ้านเขาสะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครทิ้งขยะซีซัวเลยอะถ้าทิ้งนี่คือแบบเป็นมนุษย์ประหลาดอะเพราะเขาไม่ทำกันอะถูกต้องแล้วนะครับแบบไปแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแบบแถวๆไว้นะชินจูกุอะไรพวกเนี้ยก็จะเห็นบ้างเพราะว่าคนท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คนญี่ปุ่นพอกลืนไปกับนักท่องเที่ยวเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยจะเคารพกฎตัวเองอะไรก็ทิ้งๆอะไรอย่างงี้บ้างครับผมครับผมอะครับผมอันนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นลิปเอาไว้ทาที่แมสกันป้องกันแบคทีเรียกันฝุ่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าคนญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาจะมีแบบช่วงที่แบบฤดูแบบเปลี่ยนฤดูใช่ไหมจะมีใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็ทำให้เกสรดอกไม้กระจายเยอะทำให้คนที่แพ้ก็คือจะแบบโหแพ้แบบหนักอ่ะคือตาแดงแล้วก็คัดจมูกคัดเชยตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้คือออกมาทาตรงแมสด้านหน้าแล้วมันก็ทำให้กันฝุ่นเข้ามาตรงจมูกอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นตัวนี่ค่ะสำหรับตากับจมูกนะกันฝุ่นเหมือนกันกันเกสรดอกไม้อันนี้ค่ะคุณก็เขาจะเขียนว่าให้เราบีบมาแล้วแปะตรงจมูกป้ายจมูกหายใจจะได้แบบกันฝุ่นไม่ให้เข้ามาร่างกายแล้วก็ทาตรงตาได้ด้วยโอ้โหสุดยอดถ้าใครแพ้ฝุ่นแนะนำอันนี้เลยเผื่อที่ไทยอาจจะใช้ได้ด้วยแล้วก็มีสเปรย์อีกเขามีสเปรย์ใช่ใช่อันนี้สเปรย์ฉีดหน้าเลยแต่ว่ามันไม่ได้มันต้องฉีดหลายครั้งเหมือนกันนะแบบวันนึงน่าจะมัน 4-5 รอบเลยว่าเขาบอกน่าจะกันฝุ่นแล้วคืออันนี้กันไวรัสแล้ว PM 2.5 นี่ไงมาเขียนว่าไวรัสด้วยแล้วก็ไวรัสด้วยโอ้โหเยี่ยมดีมากเดี๋ยวต้องซื้ออันนี้ไปหน่อยนี่เชฟที่นี่มีขายแมสด้วยไม่ใช่นะอันนี้มันเอาไว้แบบผ่อนคลายอันนี้ eye mask นะฮะก็อันนี้คือนอกจากจะล้างมือให้สะอาดแล้วนะต้องกลัวคอด้วยเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็จะมีตัวนี้น้ำยากลัวคอก็ขายดีเอาไปกลัวคออันนี้มันคือเป็นหยดอะหยดลงไปในน้ำต้นประมาณสักฝันหยดเจออะไรครับเชฟสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายถึงถ้าเกิดที่บ้านใครมีคุณสามีกลนะคะอันที่ใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยดูนี่เป็นเทปติดปากเหมือนจะแบบเอาจริงเทปติดปากจะช่วยได้หรอบอกเลยว่าช่วยได้และยี่ห้อที่เราลองมาแล้วคืออันนี้ลองออกมาแล้วใช้บีบจมูกไปแบบทางรูจมูกก็แล้วอะไรก็แล้วคือแบบมันก็ยังนั่นอยู่แต่พัสเตอร์เนี้ยยี่ห้อนี้คือติดแน่นมาก ยังไงก็ไม่หลุดออกมาชนะเอาไปหนึ่งกันโอเคเดี๋ยวนะเรามาหาแมสได้เหรอ อะไรกันเธอนี่เราเข้ามาอยู่ในร้านสตาร์บัคแล้วนะครับนี่โอ้น่ารักจังเลยก็เลยเป็นแก้วลายคาทูระปี2020นะคะน่ารักจังเลยใช่แต่ว่าลานซากุระปีนี้สวยนะปีนี้สวยน่ารักน่ารักมากเลยแบบมุ้งมิ้งขึ้นใช่แล้วก็ในร้าน Starbucks เนี่ยนะฮะเขามีที่ฉีดแอลกอฮอล์นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือที่ฉีดแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถให้ลูกค้าฉีดได้นะครับมี AR ให้เราเล่นด้วยอันนี้ AR อะไรครับเป็นซากุระเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีอะไรกันนะก็คือเอากล้องถ่าย QR code เข้าไปใช่ไหมแล้วไงต่อก็จะดึงแล้วก็ให้หาว่านี่เป็นต้นซากุระทำไงครับเขาบอกว่าให้ move iPhone อันนี้ไปเรื่อยๆ continue move ต้นมันยังไม่โตเหรอ
ไอ้ต้องหาที่โล่งๆป่ะโล่งๆอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อมันจะมีอ๋อมันวางบนโต๊ะวางอยู่บนโต๊ะเฮ้ยอ๋อมันคือแบบหันไปฝั่งนู้นป่ะที่มันเกิดเป็นด้านหลังอ่ะให้มันหมุนได้หมุนต้นซากุระอ่ะหมุนไปว้าวโอ้โคตรเท่เลยแล้วของจริงไม่มีนะครับให้ดูในจอถึงจะเห็นอย่างเดียวอ๋อสุดยอดสุดยอดเขามีลูกเล่นน่ะอ๋อมีคนอยู่ข้างในนั้นด้วยเฮ้ยมีพนักงานนี่มันร้านตาบักนี่เออร้านตาบักจะได้ตลกดีเฮ้ยใช่ได้ใครมาช่วงนี้ก็จะได้มีซากุระนะฮะดูในสตาร์บัคนะครับยอดเดี๋ยวไปเลยเอาละโต๊ะแล้วก็ในห้างนะคะตอนนี้วันธรรมดาคนก็เลยจะน้อยเป็นปกตินะจริงๆแล้วแล้วก็สังเกตว่าทุกคนก็ใส่มาสก์บ้างไม่ใส่บ้างใส่แต่ส่วนมากจะใส่นะแล้วก็ตรงข้างๆทางก็จะมีทิชชู่คอยให้เราหยิบใช้ได้ฟรีนะคะเผื่อว่าเราจะไอจามอะไรงี้มั้งเช็ดมือเช็ดมือเอาไว้ติดกระเป๋าได้นี่อ๋อกรุณาใช้แล้วเขาก็บอกว่านี่ให้ดูว่าทิชชู่แล้วก็มีตรงถังขยะมีตรงไหนบ้างของที่ห้างอ๋อดีมากเลย very good ยอดมากแต่บรรยากาศที่อย่างก็ดูปกติเพียงแต่ทุกคนระวังป้องกันมากขึ้นแค่นี้นะฮะตอนนี้แล้วก็เอ็มก็จะเดินไปดูกระชับปองเช่นเคยนะครับใช่แล้วไปดูกระชับปองกันหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเชฟคืออะไรเฮ้ยเมานี่คืออารมณ์แบบคนเมาคือเมาแล้วยกอะไรนะเออตลกใช่ป่ะเมาใช่เมาเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะชาวๆเมาเป็นเมาแบบละเมอเป็นผีเมาทิ้งล่างเมาข้างทางเมาเป็นบ้าเมาแล้วกอดถังขยะเลยคุณเป็นแบบไหนกันคะก็เลือกได้นะฮะเฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ที่มันสียี่ห้อนมปะใช่นมเต้าหู้ถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองมันจะมีหลายรสมากเลยใช่ชอบกินรสกล้วยอันนี้มีไอศกรีมด้วยวานิลาไอศึกไอศกรีมวานิลายอดยอดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แล้วก็มาอัปเดตกระจกองกันสุดยอดครับมีอะไรครับไหนๆเพื่อนๆมาเที่ยวไม่ได้ก็ต้องมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูได้เลยก็จะมีอันนี้เป็นแบบสมุดปฐมอ่ะนี่มันเป็นสมุดรูปดอกไม้ที่มันเป็นสมุดโน้ตใช่ไหมอันนี้มีมุมหินด้วยนะครับแล้วก็มีพวกของเล็กๆแบบเป็นวิทยุอันเล็กๆเป็นแบบเครื่องวิทยุโบราณเล่นซีแผ่นซีดีดีมากเพลินๆนะฮะมีกล้องด้วยกระเป๋ากล้องบางทีมันก็มีของที่แบบเป็นของใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยของใช้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะฮะไม่อันนี้เขาฮิตกันมาก่อนนี้เป็นตุ๊กตุ่นอเวนเจอร์อันนี้เซตใหม่นะโอ้ยมีแบบเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่รวมกันเยอะๆแล้วมันน่ารักมากนี่โปเกมอนปิกาจูปิกาจูก็มีนะครับโอเคประมาณนั้นเชฟเอ็มจะเล่นให้ดูนะครับจัดไปนะครับเชฟเอ็มทำอะไรได้เดี๋ยวก็รู้เย้มาแล้วตัวมังกรในเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็ได้อันนี้มาด้วยเมื่อกี้หนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับเย้ร้อยเยน